ที่เก่าหนูหมดสัญญาเช่าก็เลยย้ายกลับไปอยู่แถวบ้านได้น้ำได้ต้นไม้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อความสุขของลูกค้าหนูด้วยแล้วก็ความสุขของตัวเองด้วยค่ะยังเป็นชูใจขนมหวานอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมหนูมีอาหารคาวเพิ่มเข้ามาก็มีเครื่องดื่มมีกาแฟที่นี่เป็นอาหารทานง่ายๆค่ะพี่เป็นอาหารจานเดียวแล้วก็หนูมีเมนูส้มตำเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าแซ่บๆ 70% เลยค่ะพี่ค่ะหนูอยู่ได้เพราะลูกค้าเดิมๆลูกค้าเก่าน่ารักมากก็ตามมาให้กำลังใจลูกค้าตักเครื่องได้เองสามารถใส่ได้ทุกอย่างค่ะพี่แล้วก็ความหวานเนี่ยไม่หวานพี่ก็มาเติมน้ำเชื่อมเติมกะทิถ้าหวานไปพี่ก็มาขอน้ำแข็งแม่ค้าได้35 บาทเท่านั้นค่ะได้ขนาดนี้เลยค่ะลูกค้าถ้ามีความสามารถก็จะตักได้มากกว่านี้ด้วยค่ะชูใจขนมหวานซอยวัดเขาดินทางไปวัดสแกหลวงปู่ดูมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำที่สุดในชีวิตมานานแล้วที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นได้อย่างที่เราฝันไว้แล้วก็ที่เก่าหนูหมดสัญญาเช่าก็เลยย้ายกลับไปอยู่แถวบ้านตรงนี้ก็เช่าเขาอยู่ดีเป็นที่ของคนพื้นที่เนี่ยแหละค่ะหนูก็มาขอเช่าเขาแลกเพื่อความสุขของลูกค้าหนูด้วยแล้วก็ความสุขของตัวเองด้วยค่ะก็ได้ทำอะไรมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้านหลังก็มีสวนผักจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะขยายขนาดนี้ค่ะเหมือนที่เลือกเราด้วยคือตรงนี้หนูมองมานานแล้วพอดีบ้านอยู่ตรงนี้ทำบุญวัดเขาดินผ่านทุกวันเราก็ชอบที่ตรงนี้มากๆเลยหนูแอบมาไหว้เจ้าที่บ่อยด้วยนะมูนิดนึงค่ะพี่แล้วก็พอวันนึงคนเก่าเขาหมดสัญญาเช่าก็เป็นโอกาสของเราพอดีแล้วก็หนูก็หมดสัญญาเช่ากับตรงนู้นพอดีเหมือนว่าที่เลือกคนเลือกที่เนาะพี่เนาะก็เลยได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะขนมหวานเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะพี่หนูมีอาหารเพิ่มหนูมีกิจกรรมสำหรับเด็กมีวาดรูประบายสีแล้วก็มีของเล่นแต่ว่าเพิ่มเติมหนูมีอาหารคาวเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีอาหารอีสานเพิ่มเข้ามาพวกส้มตำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีกาแฟ2 เดือนเองค่ะพี่ประมาณ2 เดือนลูกค้าเก่าตามมาไหม 70% เลยค่ะพี่ค่ะหนูอยู่ได้เพราะลูกค้าเดิมๆลูกค้าเก่าน่ารักมากก็ตามมาให้กำลังใจมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำที่สุดในชีวิตมานานแล้วที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยอยากให้มันได้อย่างที่เราฝันไว้ปกติจะมีเกือบ20 อย่างนะคะวันนี้ได้ของมาไม่ครบค่ะพี่ก็เหลือ10 กว่าอย่างลูกค้าตักเครื่องได้เองสามารถใส่ได้ทุกอย่างค่ะพี่แล้วก็ความหวานเนี่ยไม่หวานพี่ก็มาเติมน้ำเชื่อมเติมกะทิถ้าหวานไปพี่ก็มาขอน้ำแข็งแม่ค้าได้เครื่องตักได้รอบเดียวแต่ว่าน้ำหวานกับน้ำเชื่อมเนี่ยขอแม่ค้าเพิ่มได้เพราะว่าความหวานบางทีเราชอบไม่เท่ากัน35 บาทเท่านั้นค่ะ1 ถ้วย 35 บาทสลิ่มมีนะคะพี่ถ้าชอบทานสลิ่มขนมปังก็มีนะคะอยู่ในหม้อสีเขียวที่ปิดฝาค่ะได้ขนาดนี้เลยค่ะลูกค้าถ้ามีความสามารถเขาจะตักได้มากกว่านี้ด้วยค่ะหนูให้ลูกค้าราดเองได้ละค่ะพี่เผื่อลูกค้าชอบหวานมากหวานน้อยแบบเผื่อไม่กล้าขอแม่ค้าก็จะได้มาเติมเองได้เลยให้เยอะแบบนี้เลยค่ะได้ต้องได้จำนวนค่ะพี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำมะลิค่ะไม่หวานมาเติมน้ำเชื่อมนะคะหวานไปขอน้ำแข็งแม่ค้าได้ค่ะ35 บาทค่ะพี่ชูใจขนมหวานตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ซอยวัดเขาดินทางไปวัดสแกหลวงปู่ดูค่ะพอถึงคอสะพานปุ๊บก็เลี้ยวเข้าซอยวัดเขาดินชูใจอยู่กลางซอยเลยค่ะเปิด9 โมงครึ่งแล้วก็ปิด6 โมงครึ่งแต่ว่าครัวเนี่ยปิด5 โมงครึ่งนะคะตอนนี้ปิดวันที่1กับวันที่16ให้ลูกค้าไปซื้อหวยก่อน ให้ลูกค้าไปเล่นหวยวันที่1กับวันที่16ที่หนูหยุดพี่ก็ซื้อหวยนะคะ3 ตัวตรงค่ะพี่
พราะว่าแม่ค้าก็ชอบเล่นหวยค่ะเผื่อลูกค้าเฮงๆก็นึกถึงชูใจด้วยนะคะหนูรักลูกค้าค่ะชอบลูกค้าค่ะพี่ยินดีเลยค่ะ